เข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันนะครับ โดยเมื่อคืนนี้นั้นปรากฏว่าดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการบวกขึ้นมาได้80.19จุดมาปิดตลาดที่18,226.93จุดขณะที่ดัชนี S&P 500นั้นปิดตลาดบวกขึ้นมา7.26จุดมาปิดตลาดที่2 1 3 7 1 6จุดแล้วก็ตลาด n แ s d a q นะครับดัชนีบวกขึ้นมา31.88จุดมาปิดตลาดที่4,988.64จุด n แอสดนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะผ่านที่ระดับ5,000 จุดได้หรือไม่นะครับตลาดหุนนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันสงวันทําการนะครับหลังจากที่มีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะวันก่อนหน้านี้ที่กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรากฏว่าได้มีการปรับเพิ่มขึ้นกว่า287,00 0ตําแหน่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับนอกจากนี้นะครับตลาดทุนของสหรัฐยังได้รับแรงหนุนนะครับจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ในมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ชนะการเลือกตั้งนะครับทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าญี่ปุ่นเองนั้นจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500นะครับก็สามารถที่จะปิดตลาดแล้วก็ ทำสถิติสูงสุดได้เป็นประวัติการนะครับขณะที่นักวิเคราะห์ของวอ l สต e กเองก็มองว่ามีโอกาสครับที่จะดัชนีของ S&P 500นั้นจะทะยานขึ้นต่อไปแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาด้วยเราไปดูความขึ้นไหวของภาวะตลาดน้ำมันดิบกันบ้างครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวเทสซ์หรือ WTI เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับลดลง65เซนต์มาปิดที่44.76ดอลลาร์ต่อเรลขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเบรนก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันครับ51เซนต์มาปิดที่46.25ดอลลาร์ต่อเรลสัญญาณน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงนะครับก็มาจากการที่เบลก้าฮิลล์อิงซึ่งเป็นบริษัทบริษัทนะครับผู้ให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันเปิดเผยว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานของสหรัฐนะครับได้ปรับเพิ่มขึ้นกว่า10 แท่นนะครับสู่ระดับที่351แท่นในสัปดาห์สิ้นสุดที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับตลาดน้ำมันนิวยอร์กยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับน้ำมันดิบก็ยังได้รับแรงกดดันจากการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและก็ประเทศในจีเรียเองนั้นได้มีการปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นมาด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนเอเชียในช่วงของเช้าวันนี้กันนะครับ เปิดทาการขึ้นมาในกิจเอกของประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่ายังบวกร้อนแรงต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดัชนีนิกกีกของประเทศญี่ปุ่นนั้นปิดตลาดบ,บวกขึ้นมาได้กว่า535จุดนะครับส่วนวันนี้ก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับตอนนี้บวกอยู่ที่ประมาณ415จุดแล้วก็ทําให้ดัชนีนิกกีกของประเทศญี่ปุ่นนั้นกลับมายืนเหนือที่ระดับ16,0 0 0จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนห้างเซงของฮ่องกงเซิงไฮคอมโพสิตของประเทศจีนนะครับก็บวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับส นะครับต่างก็มีทิศทางที่แจ่มใสนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในช่วงของเช้าว,วันนี้ในช่วงต่อไปมาเกาะติดก,กับทางด้านหุ้นอินเทนครับผ mm hmm. ู้อินเทลวันนี้เราจะไปเกาะติดก,กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPS นะครับ c p f เองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตอาหาร ออขอโทษนะครับอาหารอะไราใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็ไม่ว่าจะมีธุรกิจหมูกุ้งนะครับ ที่ผ่านมานะครับผมประกอบการของ CPF ถือว่าเติบโตขึ้นมาเป็นลําดับนะครับในปี2558เองนั้นเขาก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี2557นะครับที่มีกําไรอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับขณะที่ในปี2559นั้นปรากฏว่ากําไรแต่มาสแรกนะครับออกมาเกือบเกือบ4,000ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแต่มาสแรกของช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเกือบเกือบ3,000ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก30%ถืออ่่าคข้งงสูที ทีนี้เรามาดูแนวโร้มของผลประกอบการของ CPF ในช่วงของปี2,559ในมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งกันนะครับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์มองว่าพื้นฐานของ CPF นะครับยังคงเป็นไปในทิศทางบวกนะครับจากการฟื้นตัวของธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วนประเด็นที่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นอาจเป็น s e n ิเมนต์กดดันราคาหุ้นในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เองก็เชื่อว,ว่าผลกระทบดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ CPF สามารถบริหารจัดการได้ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB มองครับว่า CPF เองยังคงจะได้รับผลกระทบจากการคำนวณภาษีค่อนข้างจำกัดนะครับขณะที่บริษัทเองก็น่าจะมีการขายหุ้น CPF อออกมาชดเชยค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวได้ ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ DBS v i c k e r มองว่านับจากช่วงครึ่งปีหลังนะครับเป็นต้นไปภาพการฟื้นตัวก็จะดําเนินต่อไปเป็นอย่างดีนะครับทางเรื่องของราคาเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการกําหนดราคาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนธุรกิจกุ้งเองก็จะมีการฟื้นตัวดีต่อเนื่องครับ สุดท,ท้ายนะครับเราไปดูในมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เทนตี้นะครับเขามีการคาดการณ์ว่ากําไรตไตรมาสท,ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,606ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ23เปอร์เซนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวนะครับจากการขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเรามาดูคําแนะนําของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งกันครับทุกแห่งยังคงแนะนําให้ซื้อน,นะครับราคาเป้าหมายต่ําสุดอยู่ที่30บาทต่อหุ้นแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ35บาทต่อหุ้นรััเาพกสคครรู่ับ